อนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ห้อง Family Studio ที่โรงแรมบาโคนี่ซีไซด์ศรีราชาป่ะเด็กๆเดี๋ยวพี่จะพาทัวร์ห้องกันไปไหนไปโอ้ยพี่มันใจเย็นนิ่มมากมากสิโอ้ยหรอทัวร์ด้านนี้ไม่อยากเปิดเองก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าใช่ตู้เสื้อผ้าเลยจ้ะความล็อกเข่งก็ตู้เสื้อผ้าก็จะมีส่วนของตู้เสื้อผ้านี่ก็จะเป็นโซนของนั่งเล่นนะคะก็จะมีโซฟาโต๊ะนั่งสำหรับเด็กเลยกินข้าวตอนช่วงเช้าเด็กขาแล้วก็จะมีทีวีจอยักษ์แล้วก็มีค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เย็นฝั่งครัวตู้เย็นก็จะมีตู้เย็นแล้วก็จะมีของในหัวของเครื่องใช้ตามชั้นก็จะมีถ้วยจานอะไรอย่างเงี้ยให้แล้วก็มีไมโครเวฟกาน้ำร้อนแก้วซึ่งจะบอกว่าห้องเราใหญ่มากใหญ่มากสองคนน่ะคิดดูแฟมิลี่ก็อยู่กันได้แบบสบายสบายใช่ครอบครัวเหมาะมากค่ะใครที่อยู่กันเป็นครอบครัวก็ห้องนี้ก็สุดสุดปาร์ตี้กลางคืนใช่ไหมโย่เย่จะปาร์ตี้ว้ายหรอเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องขี้นะฮะค่ะเดี๋ยวต่อไปนี่คือไฮไลท์เราจะพาไปดูห้องน้ำนี่ผ่านธนาคารนะคะใหญ่มากอันนี้เราสามารถเข้าได้พร้อมกันถึง2คนเพราะว่าอันนี้จะมีประตูกั้นอันนี้จะเป็นห้องอาบน้ำเราเข้าไปให้แล้วไฮไลท์ของห้องอาบน้ำก็คือสามารถอาบน้ำไปแล้วก็นอนดูวิวได้ฝั่งนู้นจะเป็นวิวเดี๋ยวพี่เปิดให้แต่ว่าเปิดไม่ออกมีแล้วที่นี่ไม่มีนักมังน้ำมุดนี่อุ้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวให้รู้อาบไปออกไปด้านนี้ก็จะเป็นวิวทะเลคือตอนเช้าๆเราตื่นออกมาอาบน้ำก็จะแบบสดชื่นด้วยวิวทะเลชื่นมากครับโบ๊ใช่แล้วถ้ายังไม่พอเรามีกระจกถึง2บานเอาไว้ส่องตัวเองแล้วฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเอาไว้ปลดทุกข์ก็แบบห้องน้ำก็ถือว่าใหญ่เป็นพิเศษกว้างมากถ้าน้องๆเห็นว่าห้องนี้ใหญ่เป็นพิเศษใหญ่นะเดี๋ยวจะมีอีกห้องนึงห้องไฮไลท์เลยค่ะห้อง Family Corner จะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยและนี่ก็คือห้อง Family Corner เย้ห้องใหญ่มากนะคะอันนี้เป็นแค่โซนนั่งเล่นเฉยๆดูความกว้างของโซฟาแล้วก็จะมีที่ทำงานด้วยของคุณพ่อคุณแม่ถ้าแบบมีงานมานั่งทำเก้าอี้มันก็จะหักแล้วก็จะมีโซนของแข็งแรงโต๊ะของเด็กๆนะคะเอาไว้นั่งกินข้าวหรือว่านั่งเล่นกันอ่ะดูจากโซนนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันบ้างค่ะไปหนูไม่เคยมีมาเฮ้โซนนี้ปิงชอบพอมาถึงโซนเตียงนอนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเตียงนอนของคุณพ่อคุณแม่ก็เหมาะมากเพราะว่าเตียงคิงไซส์เหมือนกันนอนนุ่มสบายแต่ที่ไฮไลท์ของห้องนี้เลยก็คือเป็นเตียงนอนของเด็กๆจะเป็นเตียงนอน2ชั้นซึ่งแข็งแรงมากๆแข็งแรงขนาดไหนเดี๋ยวดูว่าน้ำปิงขึ้นได้ถ้าปิงขึ้นได้ทุกคนก็ขึ้นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าน้ำปิงหนักกว่า100โลเดี๋ยวไม่ถึงพี่สบายมากเลยอันนี้เราทดสอบความแข็งแรงให้ดูแล้วว่าน้ำปิงขึ้นได้ทุกคนก็ต้องขึ้นได้แข็งแรงและปั๊กปั๊กยังเป็นระบบไฮเทคอีกเราก็ต้องใช้หัวปั๊กเลยสำหรับเทนนี้พวกเราจะแก๊ง We Get Smile ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ